อาจารย์รัชดารัชดาเลยนะครับท่านรองโฆษกประจำอยู่สในำนักสายนายพอกดรัฐมนตรีนะครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะท่านรองค่ะสวัสดีค่ะพี่ถนอมคุณเอและท่านผู้ชมค่ะอาจารย์มาเดี๋ยวฝากการบ้านด้วยนะครับอาจารย์เอายินดีรับฟังเลยค่ะ นะครับเป็นไงครับอาจารย์ไปภูเก็ตเอ้ยไปกระบี่มานี่ชื่นมื่นจังเลยนะก็ท่านนายกก็ได้พักผ่อนแล้วที่ดีที่สุดคือได้เยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชนไม่ได้เฉพาะท่านนายกคนเดียวนะคะรัฐมนตรีทุกกระทรวงเลยก็แยกย้ายกันไปพบปะพี่น้องประชาชนแล้วก็ติดตามโครงการต่างๆของรัฐบาลเพราะฉะนั้นก็เป็นการรับฟังเสียงสะท้อนโดยตรงจริงๆก็ต้องเรียนว่าการจัดครม.สัญจรเนี่ยเป็นนโยบายที่ท่านนายกอยากทำมาอย่างต่อเนื่องแต่ด้วยสถานการณ์โควิดมันก็เลยไม่ได้จัดตามที่อยากจะจัดแล้วก็จริงๆก็ไม่ใช่อยากจะเน้นเฉพาะภาคใต้อย่างเดียวนะคะครั้งนี้ก็เป็นเรื่องจากต้องไปบูมเรื่องการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดอันดามันเพราะว่าเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ต้นๆเพราะฉะนั้นก็อยากไปประชาสัมพันธ์ตรงนี้ในโอกาสต่อไปแน่นอนที่สุดว่าจะต้องไปในพื้นที่ภาคอื่นนะคะครับมีมติอะไรที่เกี่ยวข้องกับพี่น้องประชาชนเดี๋ยวผมถามก่อนสักหนึ่งมติมีหรือเปล่าไม่ทราบเพราะว่าท่านน้ำตรีสาธิตพูดมาก่อนหน้านี้ว่า อสม1,500ตลอดไปเลยไหมตกลงมีมติไหมเรื่องนี้ครับยังไม่ได้เข้าค่ะคงให้เวลาทางสภาเรียกว่าสำนักงบเขาไปดูเรื่องงบประมาณอะไรแบบนี้ก่อนนะคะครับเชิญต่อเลยครับอาจารย์ครับสำหรับแน่นอนที่สุดว่าทุกครั้งที่ไปลงครม.สัญจรนะคะจะต้องมีช่วงเวลาของการที่ครม.ได้พบปะกับภาคเอกชนไม่ว่าจะเป็นเรื่องอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวต่างๆเขาก็จะมีตัวแทนมาแล้วก็นำเสนอโครงการทั้งระยะสั้นและระยะยาวที่เขาอยากให้รัฐบาลช่วยขับเคลื่อนทีนี้ในระยะสั้นเนี่ย7โครงการที่คณะรัฐมนตรีเนี่ยเห็นชอบแล้วโดยให้ใช้งบกลางวงเงินรวม494ล้านบาทก็จะประกอบด้วย7โครงการนะคะมีในทุกจังหวัดในกลุ่มจังหวัดอันดามันเลยคือโครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมของเกาะหลีเป๊ะอันนี้อยู่ที่สตูลโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้อนุรักษ์ฟื้นฟูพยูนและสัตว์ทะเลหายากอยู่ที่ตรังค่ะโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และสิ่งแวดล้อมจังหวัดระนองโครงการภูเก็ต Health Sandbox อันนี้ที่ภูเก็ตเลยโครงการศูนย์กลางการท่องเที่ยวและนันทนาการชายฝั่งแห่งเมืองพังงาจังหวัดพังงาอันนี้ก็เป็นชื่อว่า The Park เขาหลักค่ะแล้วก็โครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือโดยสารท่องเที่ยวปากคลองจีหลาดจังหวัดกระบี่แล้วก็โครงการพัฒนาแหล่งสปาวารีบำบัดน้ำพุร้อนของคลองท่อมนะคะให้เป็นเมืองสปาอันนี้ก็อยู่ที่กระบี่อันนี้ก็เริ่มขับเคลื่อนเลยส่วนโครงการระยะยาวก็มีอีกในครบทุกมิติเพียงแต่ว่ามันจะต้องให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับโครงการที่ภาคเอกชนเขาเสนอมานั้นเนี่ยไปพิจารณาในรายละเอียดต่อไปว่าทำได้ไหมจะเริ่มเมื่อไหร่แล้วก็ค่อยเข้าสู่กระบวนการจัดสรรงบประมาณอีกทีแต่ว่าทุกเรื่องรับไว้นะคะแล้วในพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้วไม่ใช่ในเรื่องของการท่องเที่ยวอย่างเดียวแต่ว่ามันต้องพัฒนาระบบรางการคมนาคมการท่าเทียบเรือต้อนรับเรือยอชที่จะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาอีกมหาศาลเพราะฉะนั้นมันก็จะใช้งบประมาณอีกมากก็รับไปดำเนินการต่อค่ะค่ะอันนี้เป็น7โครงการที่ครม.อนุมัติไปเรียบร้อยแล้วนะคะดำเนินการได้ทันทีเลย7โครงใช่ค่ะค่ะ494ล้านบาทยังมีที่ครม.เห็นชอบในหลักการเพิ่มเติมด้วยอีก5ด้านสำคัญใช่ไหมคะใช่ค่ะก็อย่างเช่นเรื่องเยียวยาฟื้นฟูนะคะก็จะมีที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ระบาดของโควิดเขาก็จะมาเสนอเรื่องของการผลักดันให้เป็นอันดามัน economic tourism นะคะการเสนอให้เป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมในปี2568ซึ่งไม่ใช่จังหวัดใดจังหวัดหนึ่งเป็นเจ้าภาพนะคะคือจะใช้พื้นที่ใน6จังหวัดอันดามันตรงนี้เป็นเจ้าภาพร่วมกันก็จะเสนอตัวเป็นเจ้าภาพนี้ก็เป็นแผนในระยะยาวนี้ก็น่าสนใจค่ะส่วนด้านท่องเที่ยวก็จะยกระดับให้เป็นภูเก็ตจะเป็นแม่เหล็กหลักคือการให้เป็น medical hub นะคะก็คือศูนย์กลางการแพทย์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรักษาพยาบาลการมาท่องเที่ยวเพื่อการบำบัดอยู่ในระยะยาวแบบนี้ค่ะก็จะได้การจัดสรรงบประมาณลงไปด้วยนะคะการพัฒนาเขาหลักให้เป็นเซิร์ฟทาวน์คือเขาหลักเดี๋ยวนี้คนชอบเล่นเซิร์ฟกีฬาเซิร์ฟเซิร์ฟบอร์ดมาก
ค่ะเพราะเขานี่เขาหลักเนี่ยก็จะเป็นให้เป็นเมืองหรือว่าใครอยากจะเล่นเซิร์ฟบอร์ดไปเซิร์ฟนี่ก็ต้องไปที่เขาหลักเลยก็เป็นจุดขายอีกอันหนึ่งที่ภาคเอกชนเขาก็เสนอมาใช่ค่ะอันนี้ก็จะยกระดับให้เป็นระดับโลกด้วยส่วนภาคการเกษตรเพราะว่าเราก็มีพื้นที่ที่แหล่งปลูกยางพาราปลูกปาล์มน้ำมันนะคะเพราะฉะนั้นในจังหวัดตรงนี้เนี่ยก็จะเน้นพัฒนาอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันให้มันเป็นแบบยั่งยืนแล้วก็มีการแปรรูปปาล์มน้ำมันด้วยไม่ใช่เพียงแค่เอาปาล์มน้ำมันมาทำเป็นน้ำมันพืชหรือว่าไปผสมกับน้ำมันที่เป็นพลังงานที่ใช้กับเครื่องยนต์เท่านั้นนะคะก็จะยกระดับให้เป็นอย่างยั่งยืนต่อไปแล้วก็ส่งเสริมการเลี้ยงแพะและแปรรูปให้เป็นอุตสาหกรรมครบวงจรมาตรฐานอาหารฮาลาลนะคะด้านคุณภาพชีวิตก็ต้องดูแลค่ะการแพทย์สาธารณสุขก็จะสร้างโรงพยาบาลเพิ่มอาคารตึกฉุกเฉินขึ้นมาในหลายจังหวัดทีเดียวและโครงสร้างพื้นฐานค่ะทางบกทางน้ำทางรางทางอากาศก็จะต้องให้ครบอันนี้ก็อย่างที่เรียนนะคะว่าอาจจะยังไม่ได้เคาะงบประมาณในการประชุมครั้งนี้เพราะว่ามันเป็นเรื่องในระยะยาวเกี่ยวข้องกับส่วนราชการก็ต้องไปวางแผนกันให้ดีต่อไปค่ะอืมค่ะอันนี้เป็นภาพที่ท่านไปที่ปากเมงไหมคะที่ท่าเรือเมงจังหวัดตรังเมื่อสักครู่นี้นะคะใช่ค่ะตอนสุดท้ายถูกต้องท่านก็ไปเปิดท่าเรือปากเมงซึ่งก็เป็นประตูสู่ทะเลอันดามันแล้วเราก็ถ้ามองยาวไปเนี่ยใน6จังหวัดอันดามันมันจะเป็นการเชื่อมต่อไปยังกลุ่มประเทศในเอเชียใต้คือกลุ่มบิมสเทคเช่นประเทศอินเดียบังกลาเทศศรีลังกาแบบนี้ค่ะมันก็จะยาวต่อไปอีกกลุ่มประเทศเศรษฐกิจถือว่าเป็นโอกาสทั้งการค้าการลงทุนการสินส่งออกสินค้าเกษตรของประเทศไทยในระยะยาวค่ะค่ะเมื่อสักครู่นี้ท่านรองได้พูดถึงเรื่องของปั๊มน้ำมันก็คงจะต้องหนีไม่พ้นเรื่องของราคาน้ำมันด้วยใช่ไหมคะมติครม.เมื่อวานนี้อนุมัติงบเพิ่มเติมอนุมัติเงินกู้ใช่ไหมคะสองล้านบาทต้องเรียนอย่างนี้ค่ะเพราะว่าด้วยระดับราคาน้ำมันที่มันสูงขึ้นแบบนี้รัฐบาลก็มีนโยบายที่จะตรึงราคาน้ำมันดีเซลไว้ที่ลิตรละไม่เกิน30 บาททีนี้ก็ต้องใช้เงินจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเข้าไปแต่กองทุนนี้ด้วยเพราะเราต้องใช้เงินเข้าไปตรึงราคาเนี่ยถ้าไม่ทำอะไรเลยกองทุนมันก็จะเงินมันก็จะติดลบขาดทุนแน่ในช่วงสิ้นปีเพราะฉะนั้นเมื่อวานนี้คณะรัฐมนตรีก็ได้เห็นชอบให้สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยที่จะไปดำเนินการกู้เงินมาใช้เพื่อตรึงราคารักษาระดับเสถียรภาพราคาซึ่งโดยกฎหมายเนี่ยกองทุนเนี่ยทำได้อยู่ไม่เกิน20,000 ล้านบาทถ้าได้รับการอนุมัติจากครม.ให้ไปกู้มานะคะแต่ว่าด้วยคาดการไปถึงระยะยาวในอนาคตกรอบ20,000ที่กฎหมายให้อยู่คงจะไม่พอเพราะฉะนั้นก็ขยายให้เป็น30,000 ล้านบาทค่ะเพราะฉะนั้นประชาชนก็จะได้มั่นใจได้ว่าในเรื่องของการตึงราคาเสถียรภาพราคาน้ำมันแบบนี้ก็จะสามารถทำได้ไปอีกระยะเวลาหนึ่งค่ะครับอาจารย์ช่วยตอบเรื่องนี้ทีเพราะว่าเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีก็พูดอยู่ส่วนหนึ่งเรื่องของเงินประกันรายได้นะครับเพราะชาวนาก็เริ่มมาถามงวดที่3ละเพราะว่าเราจ่าย1-2มาแล้วนะครับเมื่อวันที่9ทีนี้งวดต่อไปจะจ่ายเมื่อไหร่ตอนนี้ถามธกส.ธกส.ก็เตรียมจ่ายอยู่แล้วล่ะเขาก็มีเงินรอจ่ายแต่เพียงแต่ว่าติดขัดอยู่ตรงไหนครับอาจารย์ครับตอนนี้ครับก็ติดขัดอยู่ที่1มันเป็นเรื่องของกฎหมายพรบ.ระเบียบวินัยการเงินการคลังอะค่ะครับที่ไม่ให้โครงการในลักษณะการที่ให้ธกส.เนี่ยสำรองจ่ายไปก่อนเนี่ยห้ามเกิน 30% ของงบประมาณรายจ่ายของในแต่ละปีทีนี้เนื่องจากว่าเราก็มีโครงการในลักษณะที่ให้ธกส.สำรองจ่ายไปก่อนเนี่ยสะสมมานานแล้วมันก็จะแตะ 30% อยู่แล้ววิธีแก้ก็คือต้องปิดโครงการบางอันที่ใช้เงินไม่ได้เต็มวงเงินเนี่ยเพื่อที่จะได้มีพื้นที่เหลือให้รัฐบาลเนี่ยอนุมัติให้ธกส.ไปจ่ายเงินประกันรายได้ได้ซึ่งตอนนี้ในทางเทคนิคอะค่ะก็กำลังคำนวณกันอยู่ว่าโครงการไหนเคยขอกรอบวงเงินไว้สมมติ20,000 ล้านแต่ใช้จริงๆแค่10,000 ล้านก็ปิดซะมันก็จะได้มี10,000 ล้านเหลือมาจ่ายประกันรายได้ตอนนี้ก็เป็นการรวบรวมทำทุกอย่างให้ถูกต้องตามกฎหมายค่ะแล้วก็อีกช่องทางนึงที่ทางท่านปลัดกระทรวงการคลังก็ได้พูดมาแล้วว่าถ้า
30% ตรงนี้มันทำให้ประชาชนไม่ได้รับการเยียวยาดูแลในช่วงที่ภาวะพืชผลการเกษตรตกนะก็อาจจะพิจารณาขยับเพดาน 30% เพิ่มขึ้นไปอีกเล็กน้อยได้โดยยังคงรักษาวินัยการเงินการคลังโดยสรุปก็คือกำลังดูอยู่อะค่ะว่าจะหาช่องทางไหนเพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็ไม่เสียวินัยการเงินการคลังค่ะครับผมแต่ต้องหามาจ่ายแน่นอนค่ะแล้วก็ยืนยันว่าไม่ใช่ว่ารัฐบาลไม่มีตังค์แต่ว่ามันมีกฎหมายอยู่ที่เราก็ต้องทำให้มันถูกต้องด้วยคือถ้าเกิดว่าไม่มีเพดานตรงนี้เลยเนี่ยบางรัฐบาลก็อาจจะใช้เงินแบบมือเปิบแล้วมันก็จะเป็นภาระทางงบประมาณในระยะยาวต่อไปนี่ก็จะเกิดผลเสียอีกนะคะครับทีนี้ฝากการบ้านอาจารย์เพราะว่าอันนี้เราก็ทำมารายการมาตลอดทั้งปีก็เจอปัญหาหนึ่งนะครับเรื่องของคนที่เกิดในประเทศไทยนี่แหละจะถามว่าเขาเป็นคนไทยไหมเขาก็เป็นคนไทยนี่แหละนะนะครับแต่ว่าก็ไม่มีสถานะไม่มีบัตรประจำตัวไม่มีอะไรเลยไม่มีหลักฐานใดๆเลยทั้งสิ้นเนี่ยนะครับเพราะว่ามากจนกระทั่งเราเห็นว่ามันผิดสังเกตนะครับก็เลยคิดว่าน่าจะสะท้อนกลับไปที่ทางรัฐบาลทางกระทรวงมหาดไทยว่าเอ๊ถ้าคนที่สามารถจะสืบสาวเราเรื่องพิสูจน์ DNA ความเป็นพี่เป็นน้องเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกกันได้อันนี้ไม่มีปัญหาอันนี้กระบวนการมันทำได้อยู่แล้วแต่คนที่ไม่สามารถจะตรวจพิสูจน์ใดๆได้เลย 1. เป็นคนไทยนี่แหละพ่อแม่ตายหมดแล้วนะครับกับ 2. ไม่ใช่คนไทยแต่อยู่ในประเทศไทยอันนี้เราทำให้เห็นเป็นคน2กลุ่มนะแต่ว่ามันจะมีบัตรอะไรสักใบไหมที่จะระบุสถานะความเป็นความเป็นตัวตนเนี่ยนะว่ามีตัวตนอยู่นะครับแม้กระทั่งเนี่ยบอกเขาจะไปฉีดวัคซีนที่อำเภอเคียนซาสุราษฎร์ธานีพอไปถึงเจ้าหน้าที่บอกไม่ฉีดให้ไม่มีบัตรประชาชนเขาก็ต้องกลับมาในขณะกระทรวงสาธารณสุขบอกว่าอ้าวต่างด้าวก็มาฉีดมีบัตรไม่มีบัตรเข้าถูกไม่ถูกมาฉีดหมดแต่นี่คนไทยก็มีลูกเป็นมีลูกมีเมียเป็นคนไทยแต่เขาก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะได้ฉีดเพราะไม่มีหลักฐานความเป็นตัวตนเลยไปฝากอาจารย์ตรงนี้นิดหนึ่งว่าถ้าในเชิงของระบบในเชิงของการแก้ปัญหาเขาจะมีบัตรอะไรที่จะยืนยันสถานะความเป็นคนมีตัวตนเนี่ยนะใช่ได้ใช้สิทธิ์ของรัฐบ้างยินดีเลยค่ะด้วยความเห็นใจแล้วก็โดยหลักการเนี่ยรัฐบาลก็รับอยู่นะเพราะว่าส่วนหนึ่งเราก็ประกาศเป็นการดำเนินการมาตรการทางสิทธิมนุษยชนอยู่แล้วที่จะดำเนินการการให้บัตรประชาชนกับชนกลุ่มน้อยคนที่มีปัญหาเรื่องตรงนี้เพราะฉะนั้นในความเป็นคนไทยเองเนี่ยเราก็มองข้ามไม่ได้อยู่แล้วเราต้องดูแลก็รับไปค่ะว่าจะทำยังไงให้ดูแลคนทุกกลุ่มให้เขามีสิทธิ์ในฐานะคนไทยที่จะต้องได้รับการดูแลจากภาครัฐค่ะครับอีกหนึ่งเรื่องนะคะท่านรองค่ะเมื่อสักครู่นี้คุยกันเรื่องของการตรวจ ATK ให้กับเด็กนักเรียนนะคะปรากฏว่ามีผู้ปกครองร้องเรียนเข้ามาหลายรายทีเดียวนะคะใน Facebook Live ของเราก็เพิ่มเติมเข้ามาอีกว่าโรงเรียนเอกชนส่วนมากแล้วเนี่ยจะให้ผู้ปกครองรับภาระเรื่องของการตรวจ ATK ก่อนเข้าเรียนในทุกๆสัปดาห์เลยค่ะอยากจะให้รัฐบาลน่ะช่วยเหลือค่าตรวจ ATK ให้กับโรงเรียนด้วยอะค่ะอ๋อโอเคเพราะว่าจริงๆถ้ากับภาคเอกชนเนี่ยเอกชนก็มาหักลดภาษีได้ค่าซื้อชุดตรวจ ATK เนี่ยก็ไปลดหย่อนภาษีปีหน้าได้นี่โรงเรียนก็ควรจะเป็นหลักการเดียวกันรับไปค่ะเพื่อที่ให้ทางกระทรวงไปกำชับให้เอกชนเขาดำเนินการตรงนี้บางทีโดยนโยบายได้แต่ในทางปฏิบัติบางทีโรงเรียนเขาก็อาจจะรู้สึกมันง่ายกว่าถ้าจะผลักภาระนั่นนะคะก็ได้ค่ะเดี๋ยวไปประสานให้นะคะค่ะครับผมขอบคุณมากเลยค่ะนี่ท่านนี้บอกขอบคุณมากคุณหนอมที่คุยกับท่านรองโฆษกเรื่องของคนที่ไม่มีสถานะไม่มีบัตรนะเขาก็ดูอยู่นะเพราะว่ามีคนแบบนี้เยอะเลยผ่านรายการเรานี่เยอะมากเลยครับอาจารย์ครับทางพม.นี่อาจจะต้องฝากไปถึงท่านจุติเลยนะเพราะพม.นี่เข้าไปช่วยเหลือคนไร้ที่พึ่งและคนเหล่านี้ก็จะกลายเป็นคนที่ไร้ที่พึ่งเพราะไม่มีสิทธิ์แม้กระทั่งบัตรทองก็ไม่มีนะครับเจ็บป่วยพิการก็ไม่มีทำอะไรไม่ได้เลยใช่ค่ะนี่นะครับก็ตกอยู่ในสภาวะที่จะเรียกว่าไม่ถูกทอดทิ้งก็ถูกทอดทิ้งเนาะนะครับฝากอาจารย์ตรงนี้เลยเนาะอาจารย์เนาะค่ะแล้วมีเสียงฝากชื่นชม MV ที่ทางสำนักนายกทำออกมาด้วยนะคะตู่พบตู่อะค่ะได้เดี๋ยวจะไปเรียนท่านนายกว่าประชาชนอยากเห็นอิริยาบถสบายๆแบบนี้ของท่านนายกบอกอาจารย์หน่อยนะอาจารย์นายกก็ใส่เสื้อ2สีใช่ไหมเสื้อลายตัวนึงเหลืองตัวนึงน้ำมันนะเนาะสีฟ้ากับสีเหลืองอะนะใช่นายกจะชอบใส่เสื้อสีเข้มดำอะแค่เปลี่ยนเสื้อนี่ก็เปลี่ยนลุคแล้วใช่ไหมคนก็โดยมากเนี่ย
มันเหมือนเป็นแพทเทิร์นของผู้บริหารหรือว่านักการเมืองเวลาไปตรวจราชการมันก็ต้องดูแบบว่าเข้มแข็งเอาจริงเอาจังแบบเนี้ยเขาก็คงไม่ได้มองในเรื่องของสีสันเนี่ยดูสีเห็นไหมผ่อนคลายเชียวแต่ว่าแนะนำนิดนึงนะภาพสีเหลืองที่วันประชุมครม.อะค่ะเป็นลายใช่ไหมคะเป็นลายประจำจังหวัดของจังหวัดกระบี่ค่ะส่วนสีฟ้านั้นเป็นภาพลายขอลายพระราชทานของเจ้าฟ้าหญิงสิริวัณวรีอะค่ะครับค่ะลายขอพระราชทานสวยงามสวยงามขายได้เป็นนายแบบขายเสื้อนี้ได้เลยนะพวกขายดีนะคะพวกค่ะเพราะเห็นคนถึงขนาดไม่รู้มันเล่นอะไรกันถึงก็ไปตัดหัวเอาแล้วก็ใส่หัวตัวเองใส่เข้าไปเป็นใส่เสื้อนี้นะเห็นแต่ความไม่ยอมแล้วแต่ความไม่ยอมสูงเขาไปอุดหนุนด้วยก็ดีนะเพราะถ้าเป็นพื้นที่ที่เป็นผ้าไหมเนี่ยเขาก็จะทอลายขอเป็นผ้าไหมแต่อย่างภาคใต้เนี่ยจะไม่ได้มีผ้าไหมก็จะเป็นผ้าฝ้ายก็เป็นผ้าฝ้ายลายขอแล้วบางที่ที่กระบี่เนี่ยเขามาเพ้นเป็นบาติกก็เป็นบาติกลายขอค่ะสวยงามนะครับเห็นอาจารย์ใส่ก็สวยอยู่นะของอาจารย์ก็สวยนะขอบคุณมากค่ะครับผมขอบพระคุณครับอาจารย์ครับสวัสดีครับยินดีค่ะสวัสดีค่ะ